สวัสดีครับพบกับผมดิวดุกดุยและนี่คือรูมทัวร์ครับสวัสดีครับชื่อนุครับก็ทำเพจ Noodle Bon Python ครับทำเพจมาได้ปีกว่าๆนะแต่ว่าเริ่มเลี้ยงงูมา2ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่3แล้วจะกำลังจะครบ3ปีแล้วด้วยกำลังจะครบ3ปีมิถุนายนนี้ครบ3ปีปัจจุบันเป็น Assist Director ครับของบริษัทเกม Electronic Extreme ครับก็เมื่อก่อนก็คงจะรู้จักว่าเป็นที่นำเข้าเกม Ragnarok มาครับแต่ตอนนี้ก็คือ Ragnarok กลับไปให้ Gravity แล้วตอนนี้ในบริษัทก็ยังเหลือแค่เกม Carbound นะครับก็ Carbound Mobile Carbound กับ Carbound Mobile ก็เป็นเกมเก่าแล้วมันนานแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนเล่นอยู่ฝากด้วยนะครับเกมของบริษัทผมนะครับก็คือ Carbound กับ Carbound Mobile ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นติ้งข้างขอบคุณครับจากการที่แบบว่านำเข้าเกมแล้วมาถึงสนใจงูเพราะอะไรโกรธพ่อเพราะว่าผู้ใหญ่เขาสอนแล้วว่างูมันน่ากลัวแล้วไม่รู้จักงูบอลได้ไงไม่ใช่รู้จักงูบอลด้วยพี่อ่ะรู้จักตัดเลยคานจากหลานชายหลานชายคือเจ้าบอยที่ดูแลเดอะบอลครับอ๋อนั่นคือหลานพี่หลานชายพี่นั่นคือหลานชายหลานชายแท้ๆเลยคือหลานชายฝักหลานชายนามสกุลญาติเดียวกันคือหลานชายแล้วพี่ตอนเด็กน้อยพี่ใส่อยู่บ้านนั้นอ่ะบ้านนั้นแต่เล็กเลยก็คือเจ้าบอยนะเลี้ยงแต่เหยี่ยวเอ็นซีตุ๊กแกจระเข้ตับภาพคือเราเห็นหมดจนเราอยากเลี้ยงเองอ่ะแต่เราเลี้ยงไม่ได้ทำไงอ่ะเราเลี้ยงไม่ได้ก็เป็นเหมือนในใจมาต้องเลี้ยงให้ได้สักวันนึงแต่ด้วยความที่เราอยู่คอนโดเราอยู่บ้านเราเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยยังไม่พร้อมมีเวลามาเนี่ยโควิดจุดประกายเลยไม่รู้จะไปไหนทำอะไรเลี้ยงอะไรได้วะบนคอนโดที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็เริ่มเสพเลยพี่เริ่มเสพเลยก็คือดูก่อนเลยเสพหรือว่าแบบไม่เชิงดูก่อนเราไปดูจักแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าบอยทำงานดูจักเราไม่รู้ว่าบอยทำงานร้านไหนวันบังเอิญเดินไปดูจักแล้วเห็นอ้าวอยู่ร้านงูเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คือวันนั้นซื้อเลยไม่ซื้อยังไม่ซื้อเพราะว่าแฟนไม่อนุมัติแล้วไปตะล่อมยังไงพูดยังไงไม่ยังไม่ตะล่อมแล้วก็หลังจากกลับมาบ้านแล้วก็นั่งเปิดดูงูไปเรื่อยเสพนะพี่นะพอสนใจปุ๊บก็เริ่มเสพละมีงูสีอะไรนะที่มันไม่น่ากลัวทำยังไงให้คนดูได้เราไม่สนใจละจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจนะเขาจะให้ซื้อไม่ให้ซื้อเพราะว่ามันคืองูมันไม่เดือดร้อนใครแต่เราเตรียมข้อมูลแผนการในการไปคุยเรียบร้อยแล้วก็ไปถึงก็บอกเลยเดี๋ยววันนี้จะไปซื้องูนะไปด้วยกันไหมกลัวเอางูตัวหน้าเอาตัวหน้ากลัวมามั่งขอเราไปตระลุจับพร้อมกันก็ไปเลือกมาด้วยกันก็เลยได้เป็นงูตัวแรกแล้วก็เคยมาใช่เป็นงูตัวแรกก็คือแค่ CG ตอนแรกกะว่าเราจะลองเลี้ยงก่อนมีแค่ CG 1ตัวจะลองเลี้ยงก่อนไปมาเลี้ยงไปสัก3อาทิตย์นู่นติดใจมันสวยเป็นจังหวะเดียวกับที่เพจ Mob Hunter ครับโพสต์ขายครับก็เลื่อนดูเฮ้ยสีมันสวยว่าอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้ตัวนี้อ่ะก็เลยหาข้ออ้างอันนี้คือข้ออ้างของแท้และพาแม่ไปกินข้าวที่นครปฐมไปลาดลีอ้อมไกลจังเลยอ้อมก่อนพาแม่ไปกินข้าวที่ลาดลีไปคุณลุงลงแล้วเวลามันเหลือนะขอนัดอาจารย์บอยหน่อยตอนบ่ายหลังจากกินข้าวกลับเข้ามาก็ไปเดินเปิดดูก็เลยได้มาตัวที่2กลับมาแล้วพอตัวที่2เขาเริ่มกลายเป็นว่าแฟนก็เริ่มชอบงูแล้วตอนนี้ก็ตกมาเดือนละตัว2ตัว3ตัวจนปัจจุบันก็40ตัวแล้ว2ปี40ตัวครับเป็นเพจชื่อว่า Noodle Bon Python แปลว่าอะไรนะพี่เพจมาม่าก็คือ Noodle น่ะต้องบอกงี้ Noodle มันคือคำแสลงของงูในคนอังกฤษไอ้คนต่างชาติเรียกนะ Noodle เนี่ยคือคำแสลงนะ Noodle คืองูถ้าเขาพูดถึง Noodle ก็คืองูเราก็เลยเอาเป็น Noodle Bon Python ก็เป็นแสลงมันเป็นแสลงอยู่แล้ว Noodle เป็นแสลงของงูอยู่แล้วถ้าไปเสิร์ช Google ก็จะเจอว่า Noodle เป็นคำแสลงของที่แปลว่างูเรียกงูกันม็อบที่แบบม็อบในฝันมีม็อบในฝันไหมพี่ไม่มีม็อบในฝันเพราะว่าเรารู้สึกชอบสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วเรารู้สึกชอบสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่เป็นปัญหาในการที่อยู่ดีแฟนจะมาเลือก CG ตัวแรกมันไม่ใช่ม็อบสูงหรืออะไรคือเราเลี้ยงได้เลยแล้วมีม็อบในฝันที่อยากได้ถ้าอยากได้จริงๆอ่ะเพิ่งมาจุดประกายตอนปีหว่าๆแล้วที่เลี้ยงไปแล้วไปงานเชียงใหม่มีงานเพชรแฟร์แล้วก็ไปช่วยพี่อมเอางูไปขายที่เซ็นทรัลไปเจออันเตอร์เมลอันเตอร์เมลซึ่งตัว5ปีแล้วอะงู2015อันเตอร์เมลอะสีมันสวยมากคือสีมันแบบเรียกว่าอะไรอะจะช็อกโกแลตก็ไม่ช็อกโกแลตจะสีส้มก็ไม่สีส้มนั่นแหละคือเลยอยากได้แต่ตอนนั้นน่ะก็ด้วยความที่เราเอางูจากบ้านพี่อมมา2ตัวแล้วจะเอาตัวใหญ่มาอีกก็ยังไม่ถึงโอกาสสุดท้าย
พอตัดสินใจว่าจะเอาตอนปลายปีจากตุลาพอมาธันวาจะเอาพี่อมบอกพี่อมขายไปแล้วก็คือตอนนั้นก็ยังเป็นอันเตอร์เมลก็คือเป็นพ็อปในฝันของใช่แต่ตอนคันนี้พอบอกอันเตอร์เมลเป็นพ็อปในฝันเราก็เลยไปซัดพัดเทลเฮดอันเตอร์เมลมา2ตัวผู้เมียเพราะจะทำเองก็ได้ว่าอนาคตจะได้เห็นใช่โอเคและอะไรที่พี่นุมีทั้งหมดเนี่ยแบบอยากทำได้เองกับอยากเห็นคอมโบมันออกมาพี่บิดโอดีบิดอยากได้เลยอยากได้เพราะว่าบิดมันทำลายโอดีมันสีส้มแล้วอยากเห็นเป็นใจจริงอยากทำซูเปอร์โอดีบิดนะแต่ว่ายังไม่พร้อมก็ทำโอดีบิดก่อนคืออนาคตได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนแต่ตอนนี้ต่างประเทศก็มีแหละต่างประเทศก็มีโอดีบิดหรือซูเปอร์โอดีบิดเขาก็มีกันแล้วแหละแต่ว่าเราอยากทำเองอ่ะด้วยเป็นแพชชั่นอ่ะเพราะว่าเราชอบงูที่เป็นลายแปลกๆอยู่แล้วไม่งั้นเราไม่ตอนนี้พี่ก็เก็บมาแปลกๆว่าไม่ว่าจะเป็นบิดเป็นทิกเป็นอารอยโยสปอตโน้ตเพื่อให้ลายมันแตกเข้าไปอีกก็เลยเก็บเข้ามาแต่คนได้เห็นแน่นอนใช่ได้เห็นแล้วถ้าอยากซื้อเพิ่มเข้ามาตอนนี้พี่ตัวนึงเลยถ้าตอนนี้เหรอซื้อเพิ่มเหรอน่าจะเป็นแบ็คแอสเซนติกของพี่โอนั่นแหละคือด้วยความที่อยากจะบอกอยากทำงูเองใช่ไหมตอนนี้เรามีแต่เฮด 50% เฮดด้วยไม่มีตัวเต็มสักทีพี่โอมก็ไม่ยอมปล่อยตัวเต็มสักทีนี่คือฝากบอกพี่โอมแบบบอกพี่โอมอยากได้แต่ก็บอกแกหลายรอบแล้วแต่ว่าปีที่แล้วพี่โอมทำงูได้น้อยก็ไว้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ตามทำไปเองทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกเราชอบทุกม็อบเราก็ไม่ได้สนใจว่าคือเรารักก็คือรอได้อยู่แล้วเราไม่ได้เร่งมันก็ถ้าสมมติว่ามีไข่มาตัวไหนที่อย่างที่บอกคุยตอนแรกนะถ้ามันมีไข่มาตัวไหนมันซ้ำเราก็ทยอยแบ่งออกไปเราไม่ได้มาเก็บไว้คุยถ้าคุยกันถูกคอแล้วเรารู้ว่าเขาเลี้ยงงูจริงๆนะไม่ได้แบบเอาไปค้าขายหรือแบบเอาไปทำกำไรอ่ะแล้วก็คุยกันก็แบ่งกันไปไม่ได้นั่นอะไรเพราะอย่างตัวเราเองได้มาจากการแบ่งปันของพวกพี่ๆอยู่ในวงการใช่ไหมเขาก็แบ่งมาให้เราก็ต้องพร้อมส่งแบ่งต่อให้คนอื่นโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปชมงูของพี่นุกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูตั้งแต่ตัวแรกที่ทุกปัจจุบันนี้ก็เป็นงูที่อินดี้ที่สุดได้มาตัวแรกแล้วเป็นงูอินดี้แทบไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ดื้อไม่โซนเป็นงูที่แบบว่าจับหัวได้ปกติงูจับหัวไม่ได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้จับหัวได้โอเคครับไปดูครับเริ่มจากตัวนี้เนี่ยงูตัวแรกที่แฟนไม่กลัวเมื่อก่อนใครจะเลี้ยง CG ต้องตัดสินใจดีๆก่อนนะว่าในอนาคตงูที่เป็นโคโลโกหรือบานาน่าเนี่ยโตขึ้นมันจะมีกะอย่างที่บอกครับเราไม่ได้สนใจว่าจะม็อบสูงว่าอะไรแค่เราชอบสีชอบลายมันแล้วก็เลี้ยงมันก็จะเห็นว่าสีแต่ละตัวเนี่ยคะกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นดำเหลืองส้มหรืออะไรเริ่มแพงที่สุดในบ้านก็จะเป็นตัวนี้ที่เริ่มแพงมาก็จะเป็น CG Sport Note Bit สวยนะร่างสวยเลยแพทเทิร์นเขานะพี่นะอันนี้ตัดสินใจซื้อในวันเกิดก็อยากได้ก็เลยเอามาเลยก็เกี่ยวไปแล้วเอาไปลงแม่ซุปเปอร์โอดีกับพาเทลกับอีกตัวนึงก็เป็นพาเทลโอดีพินโมตัวนี้ที่ไปเกี่ยวไว้อันนี้งูปี2015จากออสซี่บอยรับมาจากเคชมอปอีกทีหนึ่งเห็นที่เห็นเอาเบลเข้าไปเพราะว่ามันมีโมอยู่ก็เลยเอาเบลเข้าไปไม่ต้องตกใจกับการที่ทำงูแปลกๆคือเราไม่ได้กะจะไปขายต่อก็เลยมันจะออกอะไรมายังไงถ้ามันไม่ซ้ำกับที่เรามีเราก็เก็บถ้าซ้ำเราค่อยว่ากันไปอีกทีหนึ่งดังนั้นไม่ต้องตกใจว่าทำไมมีงูเอาไปเข้าแปลกๆกันแล้วก็อันนี้จุดน่าสนใจของพวกที่เป็นสายเฮดนะอันนี้จะเป็นพาร์ทเทลอันเตอร์เมลมันเป็นเฮดอันเตอร์เมลมันไม่มีอันเตอร์เมลนะแต่สีอันน่ะถ้าดูสีมันสีมันก็ดีนะพี่น่าสีมันดีมากเลยสีมันสีเฮดอะนะอันนี้พลังเฮดของจริงนะผมใช่ใช่พลังเฮดของจริงไปดูทุกที่อะแบบแค่เฮดอะไม่เฮดมันต่างกันละใช่ใช่ใช่แล้วเนี้ยอันนี้คือเนี้ยที่บอกว่าอนาคตอยากทำเองอยากมีงูในฝันที่อยากมีอันเตอร์เมลคราวเนี้ยเราหาอันเตอร์เมลตัวเต็มมันจริงๆตอนนี้มันก็มีคนนำเข้ามานะครับแต่อะในเมื่อเราอยากได้ตัดสินใจทำเองก็เลยได้คู่ผู้เมียอะอันเนี้ยได้มาเป็นมิทิคโพชั่นซึ่งสำหรับส่วนตัวคิดว่ามันเป็น Purple Passion ก็คือ Mojave Mythic แล้วก็มี JSI คือ Purple Passion ส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าก็พี่เจ้าของฟาร์มบอกว่า Mythic Potion ก็ Mythic Potion ครับเดี๋ยวเราค่อยไปพิสูจน์กันปีหน้าเพราะตัวนี้ตัวเมียสวยลูกมันเชื่องไม่ดุมันอยู่สำหรับเจ้าของอันนี้สายพอร์ตอาจจะชอบอันนี้จะเป็น
CG FilmmakerPort YB 50% Head Pi Back Ascentic Code เอาสั้นๆไม่นับ Head ก่อนนะ CG Port YB Port Back Head ไม่รู้ว่ามีอะไรแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับไอตัวซาตินตัวแรกอ่ะมันไม่มีหลังส้มอย่างเงี้ยซาตินตัวนู้นคือซาตินอ๋อ CG ตัวธรรมดาอ่ะเทียบกับ CG ตัวธรรมดามันไม่หลังส้มอย่างงี้ซาตินก็งงซาตินเจ้า CG ไม่เคยเรียกมันว่า CG นะคือเรียกชื่อมันงูในบ้านมันมีชื่อทุกตัวตั้งจากอะไรพี่งูเซตปีแรกตั้งจากชุดเครื่องนอนเซตปีแรกนะตั้งจากชุดเครื่องนอนเซตปีที่2ตั้งชื่อจากดวงดาวอย่างเงี้ยซาตินเดี๋ยวนี่เซตอันนี้ทิวลิปอันนี้ทิวลิปตัวสีขาวเนี่ยโตผมง่วงแล้วผมไม่ฉายแล้วแล้วไอเซตเนี้ยคือเซตที่2เนี่ยพวกนี้คือรุ่น2มันก็เลยชื่อว่าไอตรงเนี้ยจูปิเตอร์อย่างเงี้ยจูปิเตอร์อันนี้ก็อันเนี้ยมาเป็นดวงดาวเลยใช่เป็นดวงดาวรูปสุริยะมาแล้วใช่เนี่ยไอตัวเนี้ยส่วนไอตัวที่บอกว่าตัดใจซื้อก็เลยให้เป็นซันอ๋อนี่คือนอนพอนอนปุ๊บก็คือนึกถึงดวงดาวเลยแพงพระอาทิตย์เผาหมดเลยตอนนั้นไม่เงินแล้วเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นดวงดาวสกอร์ปิโอเนี่ยเห็นมั้ยที่บอกว่าถ้านอนมันยืดยาวอย่างนี้ตลอดเลยตัดสินใจว่าไม่เอาเข้ากล่องเล็กละในเมื่อมันชอบนอนอย่างนี้ก็ให้มันนอนอย่างนี้ไปเลยเนี่ยไม่เคยหดแล้วก็ไม่นอนเบดดิ้งเคยปูเต็มแล้วมันก็ดันไปจนท่วมน้ำหมดจริงไม่เอาเบดดิ้งเลยก็เลยใส่ที่ใส่ไว้ท้ายนั้นอ่ะเพราะว่ามันปีอึมันชอบอึทิ้งไว้ในนั้นมันระคายเคืองใช่ไหมหนูไม่รู้มันดันทิ้งหมดจริงๆนะก็คือแล้วเสร็จแล้วก็เลยใช้วิธีนี้เพราะว่ามันก็ยังดีว่ามันไปอึไปฉี่มุมเบดดิ้งแล้วก็กอบทิ้งแล้วก็ใส่ใหม่แค่ตรงนั้นมุมเดิมตลอดมุมเดิมตลอดมุมเดิมตลอดเหมือนเม่นเลยทำเหมือนเม่นเลยตัวนี้อารโยสวยดีพวกคีย์เฮดคีย์โฮต่างๆหรือบัตรอะไรมันแปลกดียิ่งดูตรงนี้เนี่ยดูเท่ดีอันนี้เฮดธรรมดาเฮดข้าวธรรมดาไม่ได้มีอะไรตัวนี้ได้มาไม่นานก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะขึ้นซีรีส์ไหนตัวนี้ไม่มีของปีนี้ยังไม่มียังไม่มีคืองูที่เพิ่งได้มาปีนี้ยังไม่ได้มีชื่อยังนึกไม่ออกเนี่ยสามตัวนี้แล้วพอชื่อตัวแรกมาแล้วก็จะง่ายใช่นี่ซูเปอร์โอดีไม่เกี่ยวอยู่ด้วยใช่แล้วกับพาร์ทเทลโกสตีเฮดอะไรทำเองครับพี่ใช่ไม่ยากหรอกมันคือก็ให้มันเกี่ยวไปก็ลงไปกี่พ่อแล้วมีตัวนี้เหรอเยอะอยู่นะคิดว่ากินยากเห็นไหมแต่ดูตัวมันดิโตนะกินยากแต่โตคือกินแต่ไม้นะไม่เคยกินแรดนะดังนั้นก็คือไม่ต้องกังวลว่างูจะต้องกินไม้กินแรดกินอะไรขอให้มันกินก่อนก็ได้พอขอให้มันกินก่อนแล้วก็ตัวเนี้ยงูมันปี18แล้วครับแต่น้ำหนักมันได้แค่โล4ก็เกี่ยวแล้วกันลองดูก็มันเพิ่งกินตอนแรกอะมันเกี่ยวมาเยอะแล้วแล้วล่าสุดดันกินก็เลยให้เกี่ยวซ้ำไม่รู้อ่ะหวังเอาเนี่ยใส่มันเกี่ยวนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรออันนี้ทิกเมื่อกี้อันนี้คือตัวนี้คือบิดใช่ไหมนี่คือบิดอันนี้บิดจะเห็นหน่อยว่าเห็นว่ามีเป็นลายวงกลมแปลกๆเยอะจะเห็นชัดอันนี้มันคือบิดแล้วก็ยิ่งชัดไปใหญ่เพราะมันเป็นสปอตโน้ตแต่อันเนี้ยทิกทุกวันนี้ยอมรับเลยยังดูไม่ออกแต่ก็ฟาร์มบอกมาก็ตามนั้นครับบัตเตอร์ YB ทิกขาวมากครับผมไม่ใช่ถ้วยนะเนี่ยมันก็ยังเป็นวงกลมโดนัทเขาก็ให้ดูวงดัทอย่างเงี้ยก็แต่บางคอมโบนี่มันแบบหูแสดงผลจังโหดเลยพี่อาทิตย์อันนี้เราแสดงผลไม่รู้ครับก็หวังว่าจะได้ซูเปอร์มันถ้าได้ซูเปอร์ฟอร์มมาก็ดีแต่ยังไม่มีตัวเมียนะตัวเมียหายากจังต้องพูดถึงใครเผื่อใครครับเผื่อใครมีแบ่งหน่อยครับทิกตัวเมียตัวเมียแบ่งหน่อยอันนี้ก็ซื้อเพราะว่ามันยีนแปลก CG Test New Bud Head Cow ด้วยถ้าเกิดมันเป็น New Bud จริงแล้วถ้าเป็น New Bud จริงแล้วเข้ากับ Cow ที่เรามีเราเป็นแล้วมันออกมานะมันก็คงจะก็รู้เรื่องก็รู้เรื่องอ่ะก็ของแปลกเลยอ่ะแต่นี่ก็สีมันก็ไม่ใช่สี CG ธรรมดาแล้วพูดยากแต่ก็อันนี้ไม่ทำงานนะด้วยความที่ล่าสุดไม่เสียงไปเนี่ยพี่เศร้าผู้สาวหวังล่าสุดท้องเสียมาถึงงูงูเนี่ยท้องเสียเลยถึงก็พี่นี่หาอะไรถ้าแบบก่อนนี่เองท้องเสียเรารักษาหายแล้ว
คือทำโปรโตซัวคือโปรโตซัวโปรโตซัวโปรโตซัวรักษาหายแล้วรักษาอะไรเรียบร้อยหายหมดกลายเป็นว่าหยุดกินอยู่เกิดจากอะไรพี่โปรโตซัวหนูแช่แล้วก็น่าจะไม่นานนานนานนา น, น, านก็หายแล้วนะไม่มีอะไรละท็อฟฟี่สีละมุนอันนี้ก็อันนี้ก็สวยมากสวยสวยแบบสวยเลยอะแล้วก็ถ้าเทียบกันจริงๆกับทอฟฟิโน่อะจะแยกออกเลยนะว่ามันคนละสีเนี่ยไปวางขึ้นบนแต่นี่ตัวโตแล้วมันก็เลยซีดไปหน่อยแต่ว่าจริงๆมันคงมันก็เห็นอยู่อะสีมันไม่ใช่อืมใช่เลยเห็นชัดเลยเห็นไหมใช่สีแบบคนละโทนเลยอืมเนี่ยมันไม่ใช่ถึงโตมันก็ไม่น่าหลุดไปมากกว่านี้แล้วก็เห็นเขาเมาส์กันว่าถ้าเป็นสายของแคนดิโน่ก็จะอีกเฉดนึงก็ต้องไปลุ้นกันเราไม่รู้ เราตอบไม่ได้เราไม่ได้ชำนาญอันนี้ตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านพาร์ทเทลโอดีวายบีออกาเวลอันนี้ก็ลุ้นให้เป็นกาเวลก็ต้องลุ้นก่อนแต่ตอนนี้ตัวเมียไม่โตตัวเมียมันกินยากตัวเมียก็เป็นหมดด้วยกันเลยตัวเมียเป็นวายบีธรรมดาเอาวายบีธรรมดามาเพื่อจะได้เทสชัดขึ้นว่าจะเป็นไอรีใช่ก็เป็นไฮเวย์ใช่อยากให้เป็นไฮเวย์อันนี้แบ็คพาร์ทเทลไฟเขาได้ไฟไปสว่างแบบสีใช่สีสว่างมากแต่นี่ถือว่าซีดลงแล้วนะก็คือมันหลายคาบแล้วอะตอนเด็กๆนี่คือแบบดำเหลืองสวยสวยอะลายฟู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 ใช่ใช่ข้างๆอันนี้ตัวนี้อยากอวดเพราะว่ามันเป็นซินนามอนที่แปลกเป็นซินนามอนที่ท้องขาวท้องขาวทั้งตัวมันท้องนะไม่ใช่ใต้ท้องนะคือข้างท้องเนี่ยปกติมันต้องเป็นเฟรมถูกไหมแต่นั่นคือซินนามอนเฮดพอดเฮดด้วยมันเป็นซินนามอนพอดเฮดพายเนี่ยเป็นซินนามอนที่แปลกอันเนี้ยหวังว่ามันคงจะมียีนแฝงอื่นมาเพราะว่าฟาร์มที่จำหน่ายมาเนี่ยเขาชอบแถมอ๋อแถมจริงแถมเก่งแถมเก่งรับใหม่ๆพี่อันนี้ CG ตัวเมียไม่ค่อยกินครับก็เลยต้องอยู่กล่องดำสุดท้ายทนความอยากกับ SF ไม่ไหวจัดไปเรียบร้อย CG โมทนความอยากกับ SF ไม่ไหวกินไปเรียบร้อยแล้วกินมันยั่วยวนกินมันยั่วยวนตอนแรกก็เอ๊ะมันมี YB ไหมนะแต่คงไม่มีหรอกหวังว่ามันไม่มีแต่ CG โมเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาพอสมาแล้วก็อ่ะพอสไปอันนี้โมพาย Double Head Goat Back Atlanticแล้วก็ตอนแรกก็ผมว่าทำไมพี่ถึงอยากได้แบ็กแอตแลนติกมาใช่ามาเทสใช่ไหมมาเทสอยากได้แอตแลนติกเพื่อมาเทสตอนนี้มันหาไม่ได้แต่สีมันแปลกครับอันนี้ได้มาจากพี่โอมเพชรมอฟพี่โอมบอกว่ามันน่าจะมีมากกว่าโมเพราะว่ามันมีปื้ดขมเหลวดำเนี่ยไม่รู้มันได้จากอะไรได้จากพอร์ตเล็บเพิร์ดที่มันมีอยู่หรือได้จากเพราะมันเป็นเฮดร้อยเฮดร้อยจริงๆอาจจะเฮดร้อยเฮดห้าสิบแต่แกบอกว่ามันอันนี้อาจจะเป็นเฮดร้อยก็ได้นะก็รอก็ต้องขอแอคเอสเซติกมาก่อนนะต้องรอปีนี้ต้องมีก็ได้ต้องรอปีนี้ต้องเป็นตัวผู้นะต้องเป็นตัวเต็มไหมต้องเป็นตัวเต็มไหมต้องควรจะเป็นตัวเต็มนะพี่โอมครับขอครับอันนี้ CG Leopard Head ขาว CG Patel Leopard Head ขาวอันนี้สวยสวยมากอันนี้โชคดีครับตอนแรกอ่ะมีฝรั่งไม่ใช่เดี๋ยวมีต่างชาติจองไว้แล้วต่างชาติอ่ะไม่เอาก็เลยมาถึงเราสวยมากตัวเนี้ยชอบที่ซื้อมาก็ชอบลายสุดๆสวยสวยจัดเลยโชคดีถือว่าโชคดีครับที่ต่างชาติไม่เอาไม่งั้นก็ไม่ได้ถึงมือสวยจริงสวยเลยนะพี่ตาต้องเขาชอบเล็บเพิร์ดตาต้องชอบเล็บเพิร์ดแล้วดูสีดิแต่คิดว่าถ้าไม่มีพาร์ทเทลช่วยก็ไม่ได้สีอย่างนี้นะดังนั้นอย่าร้อยค่าพาร์ทเทลกันเลยนะครับงูสวยครับมันสีมันนวลตาไม่งั้นก็ไม่ได้อ่ะอันนี้ลูกสาวลูกสาวที่ไม่กินอันนี้พูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะต้องพูดภาษาอังกฤษอันนี้พอดเยอะมากเลยนะถ้าจะไล่ขอเวลาให้ต้องพูดอีทอันนี้ถ้าให้ไล่พอดจะเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นอะเมโนพายธรรมดานะรับมาเป็นรูปพายธรรมดาแต่พอดพินพอดเล็บเปิดพอดอะไรพอดพัดเพราะไม่พอดอะไรไม่รู้อ่ะมีหลายพอดอ่ะจำไม่ได้มี3พอดถึง4พอดเพราะว่า1
เขาพอดไว้เพราะว่ามันเป็นดวงเนี่ยขอบส้มชัดขอบส้มชัดก็เลยพอดไว้พวกที่เป็นพินที่ทำให้เป็นแค่หัวอย่างเดียวและเผิดก็เป็นหัวอย่างเดียวเขาเลยพอดไว้ให้บ้านนี้ชอบลุ้นชอบลุ้นชอบจะหาว่าทำไมผมใส่กล่อง16งุมไม่โตผมก็เลยใส่ไปงั้นแหละในคู่ข้าวผัวเมียเกี่ยวกันไปทีเดียวเองหลังจากนั้นก็ไม่เกี่ยวกันอีกเลยแต่ติดแน่นอนเออติดแน่นอนหวังว่าติดพัทเทลโกสอะสิ พอพัทเทลโกสลงไปอ่ะมันติดมันยอมให้เขาเกี่ยวดับเบิ้ลเฮดเลยนะครับดับเบิ้ลเฮดก็ดีหวังแต่ว่าอย่างน้อยขอเป็นพัทเทลดับเบิ้ลเฮดนะไม่เอาเนมอนหรอไม่ได้ด้อยอย่าไปด้อยค่ามันอย่างน้อยจะได้ไปทำซุปพาร์ทเผื่อได้พี่ดับเบิ้ลเฮดไปก็ขายได้ตัวเมียพูดดับเบิ้ลเฮดน้องมอเป็นดับเบิ้ลเฮดก็ขายได้ก็ขายได้แต่คงไม่ขายนะเพราะเราไม่มีไงเราไม่รู้ไหมเราจะพี่ยังไม่มีดับเบิ้ลเฮดโกดคาวอ่ะพี่จะขายทำไมอ่ะน่าจะเป็นคาวแล้วสีตุ่นตุ่นเลยนะเออถ้าเป็นคาวคงสีตุ่นตุ่นสวยอ่ะแต่ต้องมาอีกข้ออีกสองข้อคนอื่นก็ทำได้เราไม่ไรเราไม่รีบครับเราค่อยๆทำไปเราเล่นสายรอเราเล่นสายรอเราเลี้ยงสนุกเราเลี้ยงเอาสนุกเลี้ยงธุรกิจเดือดเครียดอย่าเลี้ยงธุรกิจเดือดเครียดไม่ได้อันนี้ OD ซึ่งตัวในข้อมันอ่ะ OD NT สวยมากครับก็เลยอ่ะไหนๆไม่มีคนแบ่งไปเปิดแสงให้ก่อนเผื่อสวยขึ้น เพราะไม่มีคนแบ่งไปเลยอ่ะจริงๆก็แล้วในบ้านพี่มี OD หลายตัวแล้วใช่ไหมกะว่าจะแบ่งไปแต่ไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนรับไปก็อ่ะเก็บก็ได้แสดงว่ามันอยากอยู่กับใช่มันก็อยากอยู่กับบ้านเราบัตเตอร์พินทิกจากกล่องสุ่มบ้านอาจารย์บอยนะนี่ใครพลาดใครไม่ยอมร่วมกิจกรรมเห็นไหมได้งูดีๆนี่พลาดไปใครไม่ร่วมด้วยเนี่ยของดีนะทิกอ่ะอย่าดูถูกมันนะพี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเฮดคาวร้อยหรือพอดไงก็เลยไม่ขายไปเทสเองไปเทสเองสบายใจสุดสบายใจอยากให้พี่นุ๊กเนี่ยฝากอะไรสำหรับมือใหม่หรือคนที่สนใจที่จะเลี้ยงงูบอลนะครับพี่อ่ะสำหรับคนที่สนใจจะเข้ามาเลี้ยงงูบอลนะครับอันดับแรกครับอยากให้ตัวเราเองก่อนนะใจรักกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดจริงๆก่อนนะครับยิ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคนรอบข้างของหลายๆท่านเนี่ยอาจจะกลัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือตัวคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเองนะครับอยากให้คุยให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็เห็นแล้วพ่อแม่ไม่ให้เลี้ยงแล้วซื้องูตัวใหญ่มาเนี่ยรู้สึกสงสารตัวที่เป็นสัตว์เรามากนะครับดังนั้นการที่จะเอาอะไรมาเลี้ยงเนี่ยก็ถามคนรอบข้างก่อนว่าพร้อมจะเปิดใจไหมนะครับกับการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็อีกอย่างนึงคือการให้อาหารที่เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับบางคนเขาไม่รู้สึกแฮปปี้กับการที่ให้เอาให้สัตว์อื่นกินสัตว์อื่นนะรู้สึกไม่ชอบใจในที่นี้นะครับอย่างงูบอลเนี่ยต้องให้หนูต้องถามเลยว่าสังเกตไหมกับการเอาหนูมาให้กินเนี่ยเพราะมันต่างกับหมาแมวนะหมาแมวมันกินอาหารเม็ดได้นะต้องคุยให้ดีก่อนพี่นุ๊กฝากสำหรับงานบีเบฟหน่อยครับผมโอเคครับสำหรับคนที่จะไปงานบีเบฟนะครับอย่าลืมไปเที่ยวชมงานนะครับแล้วโดยเฉพาะคนที่สนใจในสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สำหรับงูบอลนะครับพบกันได้ที่ซีคอนศรีนครินทร์นะครับได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยมากกว่า41รายนะครับมากกว่า41รายที่ไปออกบูธนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจหรืออยากสอบถามหาความรู้เนี่ยตัวพี่ๆที่เป็นเจ้าของฟาร์มต่างๆนะครับยินดีให้คำแนะนำที่งานนะครับเชิญชวนตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วถ้ามีคนสนใจหรืออยากจะติดตามหรือติดต่อสามารถติดต่อหรือติดตามพี่นุช่องทางไหนได้บ้างครับตอนนี้มี Facebook นะครับที่ชื่อว่าเพจ Noodle Bon Python นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับก็จะมีทั้งโชว์งูบอลให้ดูนะครับแล้วก็มีหนูแฮมสเตอร์ต่างๆนะครับที่เอามาโชว์นะครับนี่คือเป็นสัตว์เลี้ยงส่วนตัวอ่ะแล้วไม่ต้องดราม่ากันนะว่าเลี้ยงงูกับหนูด้วยกันได้ไหมยังได้นี่การันตีนะครับเพราะเราแยกโซนกันชัดเจนแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่กินอาหารปกติของเขานะครับโอเคครับขอบคุณครับเล็บทาวพื้นที่ซื้อขายสัตว์เอกโซติกชนิดต่างๆมากมายที่พัฒนาโดยคนไทยใช้งานง่ายสะดวกมีสัตว์เอกโซติกให้เลือกดูเลือกชมอีกมากมายมีฟาร์มเข้าร่วมแล้วไม่ต่ำกว่า100ฟาร์มและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเล็บทาวเปิดให้ลงขายสินค้าฟรีคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับ